ที่ได้มาสองคนแล้วกินได้กี่คนได้มาสองคนไหลลงมันตื้อเนี่ยออกแบบหาได้กี่คนได้มาสองแล้วครับมันหายไปกี่คนครับที่นอกออกแบบของเยอะมันง่ายครับอยู่ติดติดวัดไหลไหลบ่ครับไหลบ่ครับไหลผมนะทิศไม่ตามองให้มั้งหรอกนี่ขึ้นมาอีกคนนะครั้งแรกสองคนค่ะจะไปรับอีกไปรับอีกไปรับอีกแค่ค่ะแล้วตอนนี้ไปรับอีกฝั่งนึงค่ะแล้วอีกหนึ่งเป็น8คนทันทีค่ะเหลือ10ครบคันว่าปลอดภัยหมดใช่มั้ยปลอดภัยทุกคนค่ะมี8คนครับตอนนี้ได้ขึ้นฝั่งมากี่คนแล้วครับที่หลังพอดีมีขึ้นฝั่งมาไม่รู้ครับยังไม่ทราบครับมีคนที่อยู่ฝั่งนะคะก็เลยไม่ทราบแล้วเพื่อนๆที่ไปด้วยกันนะครับมี2คนแหละครับมีอีก4คนตรงนู้น4คน4 5คนตอนที่พายุมันเกิดมันเป็นยังไงตอนนั้นเราอยู่บริเวณจุดไหนครับอยู่ตรงริมฝั่งนะคะพยายามจะพายกลับแต่ว่าก็พัดแรงมากก็เลยครับสุดลูดแล้วก็พอคลื่นมันแบบว่าสงบแล้วผมก็พายมาหาเพื่อนเพราะว่าไม่เจอเพื่อนเพื่อนอยู่กลางน้ำแบบเดียวก็เลยแต่เห็นได้ที่หมดครับเราเป็นนักท่องเที่ยวมาจากที่ไหนกันฮะพวกหนูเนี่ยอยู่มอพะเยาค่ะแล้วลงกี่โมงฮะตอนนั้นตอนเย็นวันห้าโมงครับจะเล่นถึง6โมงเย็นแล้วก็ซึ่งคาดว่าทุกคนปลอดภัยนะไม่เป็นไรปลอดภัยครับรวมกันมาหมดกี่คนนะของทีมเราอ่ะ8หรือว่า6รวมแล้ว8คนแป๊บๆจะถามมาน้องของเราที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะเช็คจากน้องว่าที่ไหนก็ดีเช่าตรงที่อยู่ข้างๆ The Lake Cafe อ่ะค่ะไปที่ฝั่งนู้นนะคะโอเคตรงเลยคาเฟ่ใช่ไหมข้างๆเลยคาเฟ่ก็คือเลแกรนใช่ไหมหรือเลแกรนใช่ค่ะที่เก็บเงินตรงๆแต่ที่หนู